ไม่ต้องพูดถึงคำว่า20ปี30ปีครับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงแทงกุล่าครับผมทนฝนทนน้ำขังครับผมโปรตีนสูงครับผมบอกเลยครับว่าต้องเกี่ยวแทงกุล่าครับผมไปปลูกเพิ่มซี่สองไร่สามไร่ครับผมมองที่เกียดไว้โหแทงกุล่านี่คือเขาบอกต้องไอเปรียบเทียบกับไปหญ้าเอียงหรอกครับผมหญ้าลาดไว้บ่ต่างกันครับผมตัวนี้โปรตีนสิบเกือบ18โปรตีนนะพี่น้อง18โปรตีนเนาะคร่าวๆไอ้งัวกินเลยอิ่มดีครับผมตัวนี้เป็นสวนของไอ้ลุงนายครับงัวมันกินบ่หลายแต่มันหักอิ่มครับผมว่านกับไฮจันโตดเกี้ยวมันนี่บ้าน้องกับเกี้ยวครับผมคือเขาจะไปเปรียบเทียบกับหญ้าไอ้ยังก็หญ้าคือหญ้าไว้นะหญ้าเลื่อยเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นแพงกุลาในหน้าเขาเนาะครับเนาะการที่ให้มาเปรียบเทียบกับยาในยาอย่างนี้ก็มันพูดถึงว่าขันยางให้ต้นอวบต้นอ้วนใส่ปุ๋ยขี้งัวหลายๆครับผมใส่ปุ๋ยขี้งัวดุๆครับต้นเรื่องต้นอวบเหมือนซ้ำกันโปรตีนก็บ่ต่างกันกินดีขึ้นกันครับผมอายุของแพงโกลานี่ก็เกี่ยวได้ดนได้นานครับผมแต่ต้องขยันตัดได้ครับผมขึ้นนั้นตัวนั้นตัดได้ตั้งแต่เดือนไอ้ต้นเดือนครับผมเห็นว่าขึ้นมาแล้วนั่นพี่น้องปูตีนก็บ่ต้องห่วงดอกครับผมคือการเลี้ยงงัวนี่งัวอิ่มเร็วอ้วนดีอิ่มมีพีมันครับผมครับเนาะพูนครับผมมุมอย่างไรต้นอ้วนต้นอวบพูนเห็นบ่พูนใส่ปุ๋ยครับผมบ้านเตี๋ยจางอยู่เห็นบ่นั่นนะบ้านน้องกระช้างมองตั้งกล่องนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบ่าเฮาขยันบ่ขยันเพียงใดขยันในการใส่ปุ๋ยบ่ครับผมแต่ขยันใส่ปุ๋ยนี่มันก็ถือว่าโอเคครับเฮาสิไปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเนาะพี่น้องเนาะของแพงไอ้หญ้าแพงกุหลาบหรือว่าหญ้าหยังก็ซ้ําหรือว่าหญ้าไหนหยังคือมันบ่มีหยังสนากันเนาะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเฮาขยันบ่แล้วตอนนี้อยู่ในหน้าครับผมน้ำท่วมก็บ่เป็นหยังต้นแรงเนี่ยครับต้นแรงพี่น้องต้นแรงบอกเลยว่าต้นแรงครับผมนี่ต้นแรงทนน้ําด้วย3 4เดือนบ่เป็นหยังครับนี่ครับพี่น้องเกี่ยวในรถเก๋งหนึ่งอะครับผมไม่ต้องพูดถึงคำว่า20ปี30ปีครับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงแทงกุล่าครับผมทนฝนทนน้ำขังครับผมโปรตีนสูงครับผมบอกเลยครับว่าต้องเปรียบเทียบกับไปตัวอื่นครับผม
เอาเขาบอกว่าหยามืออื่น20-30 ปีครับผมเฮาบ่ต้องไปเปรียบเทียบครับผมมันขึ้นอยู่กับเฮาดูแลทำเลสภาพบรรยากาศใต้น้ำบ่ได้ให้ปุ๋ยบ่ได้ก็จบครับผมพูดถึงว่าหยาอายุยืนบ่ยืนครับแต่ตัวนี้น้ำขังแต่อย่าให้ขังเกินไปเด้อครับเด้อขัง 2-3 เดือนก็ได้ครับเฮาต้องระบายออกให้ได้ดําแต่เวลาหน้ามาเนี่ยท่วมตลอดครับผมปลูกในไห่หน้าครับป้าน้องสิเบิ่งครับดีหมดทุกอย่างครับผมว่าแต่ได้พันธุ์มาว่าแต่มีที่ปลูกอ่ะนะพูดเขียวดีขึ้นครับผมให้ได้ขยันใส่ปุ๋ยบ่าวน้องก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเมื่อยปิดประตูแล้วก็ไปปลูกก่อนครับเดี๋ยวงัวเพื่อนเพื่อนพอสิเข้ามาดีไหมดีครับผมพูดเห็นบ่าวพี่น้องพูดแทงกุหลาบโปรตีนสูง ทนคือกันครับงัวกินแล้วอ้วนอิ่มเร็วนำก็ประมาณตัวนี้ยังพอถึงเดือนดีเลยครับพี่น้องยังโป่งขึ้นมา30-40 มื้อแล้วก็ขึ้นอยู่กับปุ๋ยเฮาเดี๋ยววันน้องก็จะไปปิดประตูรั้วก่อนด้วยครับพี่น้องตัวนี้ปลูกแต่เกี่ยวข้าวแล้วครับผมบอกใหญ่เร็วครับปลูกแหลกแตกนอครับพ่อได้แตกนอแล้วขยายพ่อให้ไม่เร็วเร็วแห้งพี่น้องเกิดคู่หวยเขาครับรถเล่นไปบ่ได้ดินเหนียวเขาเอาดินมากบไปหินคลุกหินดำครับผมแล้วก็เวลาฝนตกมาก็เล่นบ่ได้แต่หินน่ะอยู่ข้างล่างหนาตึบครับผมน้ำมันเหมิดเลยจอดซารถไถลากมาอย่างคักเลยพี่น้องนั่นหินบ่หินดำๆนะครับหินอยู่ลึกถ้าแม่นเล่นมาในหินมันบ่เป็นหยังหรอกครับผมน้ำมันเหมิดเลยเหตุบ่แม่นน้อยๆเด้ครับผมเมื่อยลอยไปไปนอนไปนี่ตายคืนนี้เนี่ยงานศพของกลางบ้านน้ำมีกันก็ผมไม่ออกว่าหามครับเรื่อยๆมาซอยเขายกนั่นนี่พอดีเพิ่นป่วยโรคเชื้อราครับจอดเพิ่นแล้วก็เนาะเดี๋ยวเพิ่นคนเดียวกุญแจบอกว่าครับพี่น้องออกอยู่ยอดไปครับพ่อแม่น้องฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์อยู่ดีมีแห้งครับผม